ามาช่วยกันไหมอ่ะว่าแบบคือถึงเวลาเล่นเราก็เล่นกันไปให้เต็มที่อ่ะลูกเราก็เป็นเหมือนเดิมแต่พอบอกอ้าวมาซ้อมหรืออ้าวมาฟังครูหรือแบบเริ่มแล้วนะเอามาเข้ารายเงี้ยขอให้เลิกเลยไอ้ลูกยุกยิกแบบจะเล่นหรือจะคุยหรือจะอะไรเงี้ยอยู่กับงานก่อนทำให้เป็นนิสัยแล้วมันจะดูดีดูน่ารักดูเป็นโปรเฟชชั่นอลดูเป็นมืออาชีพแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอะไรรุ่นนี้มันไม่มีวินัยมันอาจจะร้องเก่งมันอาจจะดูมีเสน่ห์ดูรักกันแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกถ้ามันไม่ตั้งใจทำงานผู้ใหญ่ที่ไหนเขาก็ไม่อยากจ้างบอกไว้เลยว่าในขณะที่เรากำลังอยู่บ้านมีหลายๆคนดูเราแล้วก็ดูว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเขาจะช็อปไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาไหมเพลงที่เขาจะทำให้เขาอยากจะทำให้เป็นแนวไหนหรือจะเอาไปเป็นพิธีกรเป็นเล่นละครไปเน้นเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยไม่มีใครไม่มีนายจ้างที่ไหนอยากได้นักแสดงที่ไม่มีวินัยเพราะว่าเรื่องแค่นี้ยังโชว์ให้เขาเห็นไม่ได้เลยแล้วเรื่องหลังจากนั้นเช่นทำกันบ้านหรือเปล่าตรงต่อเวลาไหมมีความขยันรับผิดชอบหรือเปล่าทุ่มเทหรือเปล่าอะไรตรงนี้เขามองอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่คุ้นก็ฝึกซะให้คุ้นเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเจออยู่ดีแล้วถ้าเจอแล้วควรจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพด้วยคุณสมบัติอย่างแรกๆที่ควรต้องมีคือความตั้งใจนะครับถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราจะก้าวไปสู่ความเป็นเก่งความชนะใจคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเราชนะใจตัวเองไม่ได้มันต้องฝืนนิดนึงอ่ะอดทนแบบอยากเล่นอยากคุยก็เอาไว้ก่อนพอเพลงจบเขาบรีฟเสร็จมันจะมีเวลาแล้วคราวนี้อยากจะเล่นอะไรแกล้งกันฮาเต็มที่ไปเลยเรื่องที่สองสำหรับวันนี้นะครับก็คือเรื่องของกำลังใจการที่แบบการที่เราต้องการกำลังใจครูรู้เลยแหละว่ากำลังใจมันคือสิ่งที่สำคัญแต่ว่าสัปดาห์นี้ครูก็รู้สึกว่ามันมาเยอะมากเลยนะกำลังใจคือทั้งครูทุกคลาสทุกคนที่ลุ้นอยู่ทั้งพี่หมึกวิโรจน์ทั้งพี่บอยท่านผอ.โรงเรียนก็ยังต้องโทรเข้ามาให้กำลังใจคืออันเนี้ยครูก็จะกลับย้อนไปบอกว่าถ้าเราสร้างได้เองถ้าเราสร้างกำลังใจของเราได้เองมันก็ย่อมจะดีกว่าการที่แบบจะต้องให้คนมาให้กำลังใจหรือแบบมาบอกให้เรามั่นใจหรือบอกให้เราอย่าท้อให้ฮึดให้สู้อะไรเงี้ยพอมันพูดบ่อยคุณค่ามันรู้สึกลดลงแล้วทำไมเราต้องพูดบ่อยรู้สึกเด็กรุ่นนี้อาจจะใช้กำลังใจเปลืองมากเกินไปต้องให้อยู่ตลอดเวลาทีนี้วันนี้ครูจะบอกว่าวิธีการสร้างกำลังใจด้วยตัวเองคือวิธีง่ายที่สุดที่ครูทำอยู่ก็คือว่าเลิกคิดถึงตัวเองให้คิดถึงคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆช่วงจบพักเขาให้ขอแล้วมันทักว่าไงลูกสบายดีหรือเปล่ากินข้าวยังแต่ว่าคุณยายบอกให้เคาะแล้วเคาะแล้วมันจะว่าไงมันก็จิ้งจกมันจะไงไม่ได้ถามว่าเพื่ออะไรค่ะแต่ว่าคุณยายบอกให้เคาะขู่นี่เรื่องจริงหรือว่าถ้าจิ้งจกทักแล้วเราไม่เคาะจิ้งจกจะว่าเราหยิ่งคือเหมือนโอ้ยทักแล้วไม่คุณครูเราไม่ทราบมีเขาว่าทักเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่ว่าเราเคาะไว้ก่อนกันไว้ก่อนที่เขาไปใช่ไหมแล้วเกิดเขาไม่ได้ทักหนูเหมือนกับว่าเรารู้แล้วอะไรเงี้ยเหรอเคาะแล้วโดนในความเชื่ออะไรกันการให้กำลังใจตัวเองที่ดีที่สุดก็คือคิดอยากคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนอื่นหมายถึงยังไงสมมติว่าแบบคนอย่างสมมติแบบคนเขาไปทำงานเนี่ยแล้วเขาเหนื่อยมากแล้วก็โดนเจ้านายด่าแล้วก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเนี่ยเขาเซ็งเขาก็แบบไม่อยากทำงานที่ค้างอยู่ตรงข้างหน้าหมดแรงบันดาลใจแต่พอเขาถ้าเกิดเขาคิดถึงแต่ตัวเองว่าแบบทำไมชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้วะทำไมต้องเจอเจ้านายงี่เง่าวะทำไมแบบไม่รวยสักทีจะได้ไม่ต้องมาง้องานงี่เง่าแบบนี้อะไรเงี้ยงานตรงนั้นนะเขาไม่ได้ทำต่อหรอกเพราะเขาไม่มีกำลังใจไม่มีแรงใจจะทำแต่พอเขาคิดถึงแบบลูกสาวอยู่ที่บ้านลูกสาวแบบ7-8 ขวบพอไปถึงบ้านจะวิ่งคุณพ่อทำงานเหนื่อยไหมคะเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกมันหายเหนื่อยมันก็เป็นแรงฮึดคิดถึงแบบครอบครัวที่เขาจะต้องช่วยทำเขาก็ฮึดทำงานเสร็จไปได้นี่คือยกตัวอย่างง่ายๆทีนี้มาเป็นพวกเรา
ถ้าเราไม่คิดถึงตัวเองเราจะคิดถึงใครเราก็อาจจะคิดถึงคนในครอบครัวเราทำเพื่อครอบครัวทำให้เขาภูมิใจได้ไหมอันนี้คิดได้ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราคิดเลยนะเราจะทำให้เขาภูมิใจเราจะถ้าเกิดสมมุติว่าการกระทำของเราตรงนี้มันดีแล้วต่อไปเรามีอนาคตที่ดีเราก็สามารถเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณเขาได้เต็มที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราฮึดหรือเราคิดถึงคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราตอนนี้คนที่เขาพิการคนที่เขาป่วยคนที่เขาบาดเจ็บคนที่เขาแบบไม่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักล่าฝันในบ้านคนที่โอกาสน้อยกว่าเราคนที่ชีวิตเขาแย่กว่าเราบางทีครูแบบทำบริษัทแล้วปีนี้แบบธุรกิจมันก็ซบเซาแม้แต่งานผลิตรายการโทรทัศน์ก็กระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องอะไรหลายหลายอย่างบางทีแบบมันก็เซ็งแต่พอคิดถึงแบบว่ากับอย่างน้อยๆเรายังรู้ว่าวันนี้เราจะไปมีอะไรกินอยู่ตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่กับอีกคนอีกตั้งหลายล้านคนที่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินหรือแบบพรุ่งนี้จะกินอะไรหรือลูกจะมีเงินไปโรงเรียนไหมมันก็ทำให้แบบเฮ้ยโอ้โหจะมานอยอะไรเนี่ยเรานี่โชคดีไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปแบกอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองเฮ้ยทำไมเราต้องมาแบกรับลูกน้องวะเฮ้ยทำไมเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวมีโรคเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวมีโรคอะไรเกิดใหม่เศรษฐกิจมันก็ไม่เฟื่องมันทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดอะไรไม่ออกทำอะไรต่อไม่ได้แต่พอคิดถึงคนอื่นนักมวยอย่างเงี้ยเขาไปต่อยโอลิมปิกถ้าเขาคิดถึงตัวเขาเองโอ้ยเหนื่อยแล้วเจ็บแล้วท้อแล้วแต่เขาพอคิดถึงแบบรูปในหลวงที่เขาจะได้ชูตอนนี้แบบเขาได้ชกชนะหรือได้เหรียญทองเนี่ยคือเขาคิดถึงพระมหากษัตริย์คิดถึงชาติอะไรเงี้ยมันก็ฮึดให้ขึ้นมาสู้ต่อได้แต่ถ้าเขามัวแต่คิดถึงตัวเองทำไมเราเจ็บอย่างเงี้ยทำไมไอ้นี่มันบักฮึดจังเลยต่อยมันไม่รู้สึกมันสวนเรามาทีเดียวนี่แรงหมดแล้วเนี่ยมันจะไหวไหมอ่ะมันก็ไม่ไหวถูกป่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะบอกว่าแบบเมื่อไหร่ที่เราท้ออย่าคิดถึงตัวเองเราคิดถึงคนอื่นๆคิดถึงแฟนคลับที่แบบเรายังมองไม่เห็นตัวเขาแต่รู้ว่าเขาเสียตังค์โหวตให้เราอยู่เงี้ย เขาชื่นชอบชื่นชมเราอ่ะถ้าปีนี้แบบไม่มีกติกาห้ามเอาป้ายไฟเข้ามาเพราะการเอาป้ายไฟเข้ามามันรบกวนสายตาแล้วมันบังคนอื่นถ้ามีเข้ามาเนี่ยมันจะเต็มไปหมดอ่ะแล้วคิดดูดิคนเขาแบบไปจ้างทำแล้วก็แบกกันมาบางคนก็ขึ้นรถแท็กซี่มาแบบป้ายเบื้องเริ่มปิดฝากระโปรงไม่ได้แล้วก็มายกกันอย่างเงี้ยห้ามเขาไม่เห็นใช่ใช่หนูพี่หนูฝ่าจ้างเลยนะสวยไปเนี่ยหนูมองไม่เห็นไงคือแบบลองคิดถึงใจเขาที่เขาแบบว่าการเขาจะมาเชียร์เราอ่ะก็ยากการที่เขาแบบไปออกแบบเสื้อไปรวมตัวกันมาเดินตะโกนรักใครเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้กำลังใจสู้ทั้งสิ้นแล้วเขายังสู้แล้วเราจะไม่สู้หรอเราจะแบบโอ้ยเครียดจังโอ้ยไม่ไหวแล้วก็ลองคิดถึงคนอื่นคิดถึงคำพูดของคนในรอบใน50คนที่เวิร์กช็อปเป็น2กลุ่มแล้วเราพูดลาการพูดให้กำลังใจว่ายังไงอะไรเงี้ยคิดถึงแววตาของคนที่เขาได้ยินคำว่าเราเสียใจกับคุณด้วยนะครับคุณไม่ผ่านเข้ารอบแล้วเขาแบบเขาเฮิร์ตแค่ไหนเขาเสียใจแค่ไหนแล้วถ้าเราแลกกับเขาอะเราเอาไหมให้เขามาอยู่ตรงนี้แทนไหมแล้วเราไปเสียใจตรงนู้นแทนจะได้ไม่เครียดไม่ท้อแบบตอนนี้เอาไหมไม่เอาใครเอาบ้างลองคิดดูดิแบบถ้าเป็นพวกนั้นเขาได้เข้ามาเขาจะฮึดกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าเรายังจมจ่อมอยู่กับตัวเองอะคิดถึงแต่ตัวเองมันก็เหมือนเห็นแต่ตัวใช่ป่ะมีแต่คนอยากเข้าแบบสมมติเราคิดถึงครอบครัวเราแล้วเราก็ยังเข้าใจว่าครอบครัวเราก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่เป็นไรแหละไม่เป็นไรหรอกหมดแรง ก็แค่นี้แหละลูกทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วมันก็อาจจะยังไม่ฮึดพอมันก็ต้องคิดไปถึงวงกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะได้รู้ว่ายังจะมีคนที่แบบคือครอบครัวเราอะยังไงเราตกรอบเรายังไงเขาก็ไม่ว่าเราหรอกไม่มีใครคาดหวังเราแบบลูกจะต้องได้แชมป์นะจะได้มีตังมาเลี้ยงเราไม่มีใครคิดหรอกเขาเห็นเรารักอะไรอยากทำอะไรเขาก็อยากสนับสนุนเราจะแพ้เราจะพลาดยังไงเขาก็รอรับเราอยู่รออบอุ้มเราอยู่เสมอทุกเวลาใช่ป่ะแต่นี้เราอยากให้เขาภูมิใจไหมล่ะเราอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าเราก็ทำได้ด้วยตัวเราเองโดยที่แบบไม่ต้องเป็นภาระกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดถึงคนอื่นดู
กำลังใจมันก็จะมาเองถ้าเกิดว่าเราติดเสพติดการให้กำลังใจคือแบบถ้าไม่มีคนมาพูดให้ความเฮ้ยเนตี้